วัสดีครับวันนี้ครับหายเหนื่อยยังพอคุยได้นะไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าพูดไม่ออกเป็นไงบ้างครับลูกเกมวันนี้ยก2นี่จังหวะนั้นก็กำลังจะมานะไปพลาดเลยครับโดนไปแทงเขาท้องจังหวะนั้นโดนแทงขาดมันหายใจพอดีจังหวะนั้นรู้สึกไงตอนโดนนับตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่กับอยากกลับมาให้ได้ลุกรีบลุกแล้วรีบกลับมาให้ได้ไฟนี้ตั้งใจทำไม่ได้เหมือนที่วันนี้มันก็ไม่ได้ตามเป้าเลยใช่ไหมตอนแรกเราวางเกมวางแผนเป็นยังไงบ้างครับน้องลุกแรกสองสามครับเตะซ้ายแบบเราเตะแขนก็ดึงได้แล้วพาไปโดนต่อยกะจะมาเล่นยกไหนเนี่ยยก3ครับจะไม่เล่นยก3แต่ว่ายก2พลาดโดนนับก่อนคิดว่าถ้าไม่โดนนับนี่ลูกเกมมันจะออกมาเป็นยังไงครับสนุกน่าจะได้ลุ้นกว่านี้เนาะอาชีพร้อนพูดถึงผู้ชกหน่อยมาเป็นไงบ้างวันนี้แข็งแรงครับแต่เขาเพี้ยนอยู่เป็นนานเลยดูหมดเดี๋ยวเขาก็คนโดนไปหลายหมัดเลยไปนี้นี่ไม่พอใจจุดไหนเลยโดนนับครับแค่โดนนับจุดเดียวต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับวันนี้หลายอย่างเลยสุดการนอนแพ้ของนี่แต่ว่าเป็นแต่ว่าร่างสภาพร่างกายนี่ถ้าไม่พลาดโดนนับถือว่าเป็นเบียดชนะได้นะอาชีพเท่าไหร่บอลล็อกได้นะไม่เป็นไรนะไฟหน้าไว้ว่ากันใหม่อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ก็เฮียครับที่ทำให้ถูกปีนี้อายุเท่าไหร่เลยครับ17ขึ้น18 17 8ฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับขอโทษ FC ครับเป็นคนที่ทำให้ดีกว่าฝากไฟหน้าเป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะทางด้านคุณพิทักษ์นะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะชนะสิงห์ดำนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับพี่ก็2ปีครับก็เพิ่งเคลื่อนไหวไปแหลกครับหยุดไปเลยหายไปทำอะไรครับเป็นทหารครับแล้วก็เป็นนักเรียนอาชีพครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับเรียนมาเรียนอยู่ใช่ครับแล้วคิดไงถึงกลับมาชกมวยก็พอดีทำร่างกายอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็ทีนี้ผมอยู่เป็นนักมวยของเรียนด้วยก็เลยเสนรายการออกมาต่อยนะให้ลูกทีมมาครับเป็นไงบ้างครับพูดถึงลูกเกมไปนี้หน่อยก็ถือว่าโอเคครับ2ปีก็ร่างกายก็ยังโอเคอยู่ครับวันนี้จังหวะได้นับครับทำยังไงเนี่ยทำยังไงต่อยมัดครับลูกต่อยท้องต่อยคิดว่าถ้าไม่ได้นับนี่ลูกเกมมันจะออกมาวิดัดตัวนี้ไหมก็ผมว่าน่าจะเปิดเบียดครับเกมเดินเบียดวันนี้ครับก็ได้นับไปแล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาไปยกสุดท้ายนี่เห็นมีเล่นๆเตะลูกแบ็คคิกแล้วก็ฝึกก็ดูวันครับดูวันแล้วก็วัดแม็กคิกว่าลองทำดูแล้วพี่เลี้ยงโวยด่าบ้างไหมเนี่ยฮะไปติดเล่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับฝึกกันไปวันนี้ถือว่าทนอยู่นะครับเขาบอกว่าโอ้โหพี่นี่ทนเหลือเกินต่อยยังไม่เข้าเลยครับไปนี้นี่ไม่พอใจจุดไหนก็เตะน้อยไปหน่อยครับเตะน้อยไปต่อยหมัดเยอะกลับมาขยับไฟแรกครับขยับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงครับก็อยากกลับมาครับอยากกลับมาต่อยเรื่อยๆเลยครับไปฝันน่าจะอยากชกวันด้วยมั้งเห็นพูดเมื่อกี้มีครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอยากถ้าได้ชกวันนี่ต้องปรับสไตล์ขนาดไหนเนี่ยก็อาจจะเบียดชนครับสไตล์ผมก็เป็นมวยเดินอยู่แล้วครับก็แย่เสริมลูกหมัดศอกแต่แค่วันนี้ได้รับมันก็เลยออกทางถอยใช่ไหมใช่ครับมีอาชีพไม่ได้วันนี้ก็ยังมีทั้งลูกพี่ก็มีแว่วๆมาว่าจะเล่นตังแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะยึดชื่อเท่าไหร่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณผู้บัญชาการทางเรียนอาชีพทหารบกครับให้ผมให้โอกาสผมออกมาชกข้างนอกแล้วก็ขอบคุณนบินครับนบินเกียรติสุริศขึ้นรายการให้แล้วก็คอยเป็นคนอยู่เบื้องหลังผมตลอดเลยครับตั้งแต่ผมเริ่มต่อยมวยขึ้นมากรุงเทพเลยครับก็ขอขอบคุณนะเบนแล้วก็
เทรนเนอร์ที่ค่ายเกียรติสมฤทธิ์ครับก็ยังเป็นสีดำเกียรติสมฤทธิ์คนเดิมครับต่อให้อยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเกียรติสมฤทธิ์ครับผมขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับมาเด็กๆถ่ายรูปไหม